วันนี้เสนอตอนคาดไม่ถึงครับไปธุระมาครับไปธุระมาครับเบื้องหลังไม่คาดเข็มขัดด้วยครับคาดแล้วคาดแต่มันคาดไม่ถึงหรือว่าอะไรไม่ใช่ครับคือคาดแล้วแต่มันคาดไม่ถึงค่ะคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงค่ะเอางี้ดาบไอ้ขอลงมาคุยข้างล่างดีกว่ารถข้างหลังเยอะเชิญเลยฮะตรงนี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับเชิญครับไปลงมาเถอะครับคุณผู้หญิงไม่ได้คาดเข็มขัดนะครับแต่ว่านั่งมาถึงยักไม่ได้คาดแต่อีกทั้งก็จับไว้ตลอดนะคะนั่นแหละมันไม่ได้ครับตามกฎหมายแล้วมันไม่ได้ครับจับไว้ไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์ไปกันคือมันคาดไม่ถึงจริงๆครับก็พยายามเขาแมวแล้วมันก็ไม่ได้อะค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะอุปกรณ์เราก็ไม่ครบไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องหาให้ครบไม่สมบูรณ์ถึงจะมาบนท้องถนนได้นะครับก็มันคาดไม่ได้ไงมันคาดไม่ถึงคาดไม่ได้คุณก็ต้องพยายามคาดให้ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายแล้วคาดแล้วมันผิดมันผิดแต่รู้แต่นี่มันคาดไม่ถึงเอ๊ก็บอกว่ามันผิดคุณอย่าเถียงสิไม่ได้เถียงอธิบายให้ฟังว่ามันคาดไม่ถึงเดี๋ยวไปโรงพักเสียค่าปรับเลยเท่านั้นนะจบแล้วคุณตอนหลังคุณก็ไปทำซะขอแล้วกันครับวันนี้ไม่ได้คาดไม่ถึงจริงรถชิดซ้ายเลยโอ้ชิดซ้ายก่อนเลยครับสนับสนุนโดยกระเทียมสกัดชนิดเม็ดเครื่องหมายการค้าอาลิเซีย 5,000 ของขาวละอคุณผู้หญิงไม่ได้คาดเข็มขัดนะครับไม่ได้คาดแต่อีกทั้งก็จับไว้ตลอดนะคะจับไว้ไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์ไปกันคือมันคาดไม่ถึงจริงๆแล้วก็พยายามเขาแมวแล้วมันก็ไม่ได้อะค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะอุปกรณ์เราก็ไม่ครบไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องหาครบไม่สมบูรณ์ถึงจะมาบนท้องถนนได้ไม่ผิดหรอกไม่ผิดผิดครับไม่ผิดยังไงก็ผิดนั่งข้างหลังมันไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดเดี๋ยวก่อนชอบผมไม่ได้ทำไมไม่เรื่องอะไรกันเนี่ยก็นั่งรถมาแต่นั่งหลังนะคะแต่ว่าเข็มขัดมันคาดไม่ถึงอ่ะคุณตำรวจก็บอกว่าผิดคือสรุปแล้วว่าเขาไม่ได้คาดครับไม่ได้คาดคือคาดไม่ถึงก็นั่งกับผิดเหมือนกันเดี๋ยวอาชาเล่าให้ฟังอาชาเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยการที่เรานั่งรถเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยหลักกฎหมายเนี่ยตามพรบจราจรทางบก2522เดิมเนี่ยกรณีถ้าเราไม่คาดเข็มขัดปรับไม่เกิน500แต่ปัจจุบันก็ได้มีการแก้ไขแล้วพรบจราจรทางบกฉบับที่13ปี2565กรณีถ้าเกิดเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยปรับไม่เกิน 2,000 บาทโอ้ยนักประกันเราจะอ้างว่าคาดเข็มขัดไม่ได้เลยตัวเราอ้วนฟังไม่ขึ้นปัจจุบันนี้ก็มีเข็มขัดเคยขึ้นเครื่องไหมเคยเห็นคนตัวใหญ่นั่งเครื่องไหมไม่พอปุ๊บก็มีมาต่อได้ต่อแต่ในรถเราไม่มีต่อลงทุนซื้อสิแหมรถนี่ก็สวยนี่หรูหรูนะเนี่ยหรูนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ทางตำรวจยังผ่อนผันบ้างใช้กฎหมายฉบับเก่าคืออาจจะปรับไม่เกิน500บาทเป็นดุลพินิจของตำรวจดังนั้นเมื่อเราผิดยอมรับผิดซะคำว่าปรับไม่เกินเนี่ย 2,000 เขาจะปรับเท่าไหร่ก็ได้ดีกว่าไปโต้เถียงยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งอย่างมันยุ่งตีกันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเสียค่าปรับThank you.